ชื่นชมน้องวันใหม่ปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหน้าโรงเรียนแบบนี้คุณแม่สอนมาดีคลิปเป็นสาวน้อยขวัญใจของคนทั้งบ้านเลยค่ะสำหรับน้องวันใหม่ฉัตรบริรักษ์ลูกสาวคนเล็กของคุณแม่งามทิพย์และหากใครที่ได้ติดตามอินตตราแกรมของพี่ชายอย่างบอยนอง พัฒระและคุณแม่ก็มักจะเห็นพัฒนาการด้านต่างๆของน้องวันใหม่ตั้งแต่เด็กจนตอนนี้น้องโตเป็นสาวแล้ว โดยคลิปนี้แม่งามทิพย์ได้โพสไซเมอร์ช่วงต้นปีที่ผ่านมาขณะที่ไปส่องลูกสาวหน้าประตูโรงเรียนน้องวันใหม่ที่ก้าวลงจากรถและมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหน้าโรงเรียนชมว่าวันนี้น้องสวยมากน้องปีใหม่ได้หันมาพร้อมทั้งยกมือไหว้ทันทีหลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปมีแฟนคลับเข้ามาชื่นชมมากมายเลยทีเดียวค่ะเขีดกลางนุ่งผ้าไทยสีสวยมากค่ะเขีดกลางด้วยสองมือแม่ที่สร้างโลกจริงๆค่ะ ขีดกลางน้องวันใหม่เติบโทอย่างสวยงามขีดกลางวันใหม่โทเป็นสาวแล้วจริงๆแต่เก่งขึ้นเพราะกิจกรรมเพียบต่เด็กๆขีดกลางฝีมือคุณแม่ล้วนๆชื่นชมค่ะ